ชอบคริสเตียนโอลิเวอร์นักแสดงดังเครื่องบินตกเสียชีวิตพร้อมลูกสาวสองคนช็อกสุดสะเทือนใจคริสเตียนโอลิเวอร์นักแสดงดังฮอลลีวูดชาวเยอรมันเครื่องบินตกในทะเลแคริบเบียนเสียชีวิตพร้อมลูกสาวสองคนวันนี้วันที่6มกราคม67เรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกสนั่นไปทั่วโลกโซเชียลหลังพบรายงานอุบัติเหตุเครื่องบินตกทางตะวันตกของเปอร์ตีเนวิสนอกชายฝั่งเบเกเป็นเหตุให้นักแสดงชื่อดังอย่างคริสเตียนโอลิเวอร์เสียชีวิตพร้อมลูกสาวทั้งสองคนโดยเครื่องบินลำดังกล่าวออกจากสนามบินเจเอฟมิทเชลเพื่อเดินทางไปยังเซนต์ลูเซียสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในทะเลแคริบเบียนซึ่งหลังจากเครื่องบินบินขึ้นได้ไม่นานก็เกิดปัญหาและตกลงสู่มหาสมุทรคริสเตียนโอลิเวอร์และลูกภาพประกอบคริสเตียนโอลิเวอร์และครอบครัวนักดำน้ำและชาวประมงในพื้นที่ได้ไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บศพกลับคืนอย่างไรก็ดียังไม่ทราบชัดเจนว่าสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากอะไรซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบหลังการชันสูตรพลิกศพเพื่อค้นหาสาเหตุการเสียชีวิตของเหยื่อต่อไปเหตุการณ์สุดสะเทือนใจในครั้งนี้คร่าชีวิตของนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังคริสเตียนโอลิเวอร์คริสเตียนโอลิเวอร์ชาวเยอรมันวัย51ปีพร้อมด้วยลูกสาว2คนมาทิลดาวัย10ปีและแอนนิค12ปีรวมไปถึงนักบินชาวอเมริกันก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันคริสเตียนโอลิเวอร์ภาพประกอบคริสเตียนโอลิเวอร์สำหรับโอลิเวอร์มีชื่อจริงว่าคริสเตียนเคลปเซอร์คริสเตียนเคลปเซอร์อายุ51ปีเกิดในประเทศเยอรมนีเริ่มต้นในเส้นทางอาชีพนักแสดงจากการรับบทเป็นไบรอันเคลเลอร์ในภาพยนตร์ช่อง NBC เรื่อง Saved by the Bell The New Class ทั้งยังมีซีรีส์โทรทัศน์หลายเรื่องอาทิ Hunter ของ Prime Video The Outpost ของ CW และ Sen 8ของ Netflix มีงานแสดงภาพยนตร์ดังเรื่อง Speed Racer Rattlesnake Animal Among US Valkyrie The Good German เคยพากย์เสียงให้วิดีโอเกมคือ Medal of Honor Underground และ Call of DutyWWII นอกจากนี้เขายังเป็นโปรดิวเซอร์และนักเขียนอีกทั้งเป็นผู้อำนวยการสร้างในภาพยนตร์ Ready or Not 2009กรมสุขภาพจิตขอบคุณหมิวศิรินทร์ภัทรอภิปรายปัญหาโรคซึมเศร้าในสภากรมสุขภาพจิตขอบคุณหมิวศิรินทร์ภัทรตีแผ่โรคซึมเศร้าในสภายืนยันว่าผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาโรคทางจิตเวชได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามที่มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาโดยนางสาวศิรินทร์ภัทรกองประการส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลลุกขึ้นอภิปรายถึงงบประมาณในสัดส่วนกระทรวงสาธารณสุขหยิบยกประเด็นสุขภาพจิตและยาเสพติดให้เป็นนโยบายสำคัญ1ใน13นโยบายยกระดับ30บาท plus เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ารัฐบาลจะให้น้ำหนักไปที่อาการของผู้ป่วยจิตเวชที่มาจากยาเสพติดมากกว่าปัญหาสุขภาพจิตปกติที่เป็นวิกฤตเหมือนกันโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคซึมเศร้าซึ่งนางสาวศิรินทร์ภัทรได้ร้องไห้ในขณะอภิปรายทำให้เพื่อส
สสเข้ามาโอบกอดให้กำลังใจล่าสุดนายแพทย์พงษ์เกษมไข่มุกอธิบดีกรมสุขภาพจิตให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่าสำหรับโรคซึมเศร้าเป็นหนึ่งในโรคทางสุขภาพจิตที่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของการรักษาผู้ป่วยอย่างสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.กรมบัญชีกลางทั้งนี้โรคซึมเศร้าที่ต้องรักษาด้วยยานั้นตนยืนยันว่าค่ายาไม่แพงโดยเฉพาะยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยในระยะต้นเช่นอะมิไทร์ไทลายอะมิทริปทาลีนหรือฟลูออกไทด์ฟลูออกซิทีนที่ใช้ทานก่อนนอนที่ทำให้ผู้ป่วยนอนหลับได้คลายกังวลแต่จะมีบางคนที่อาจจะไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชนมีค่าใช้จ่ายสูงมีการใช้ยารุ่นใหม่ๆราคาแพงแต่ไม่ใช่ว่ายารุ่นเก่าไม่ดีเพราะยารุ่นเก่าก็ใช้มากว่า20ปีได้ผลดียืนยันว่าผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาโรคทางจิตเวชได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะอยู่ในสิทธิประโยชน์ในการรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเมื่อถามว่าหากจะมีการเพิ่มงบประมาณดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าควรจะต้องไปเสริมในงานด้านใดนายแพทย์พงษ์เกษมกล่าวว่าการเพิ่มงบประมาณในการดูแลสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่ดีมากแต่คงไม่ได้ไปเน้นเรื่องการรักษาเพียงอย่างเดียวกองทุนสุขภาพของประเทศดูแลเรื่องการรักษาอยู่แล้วแต่งบทที่ได้มาอาจจะนำมาทำเป็นโครงการสร้างเสริมป้องกันโรคทางจิตเวชเสมือนเป็นวัคซีนใจที่ต้องดูแลตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุด้วยการสร้างการรับรู้ให้ทุกคนตระหนักและคัดกรองสุขภาพจิตตัวเองในเบื้องต้นได้ไปจนถึงการอบรมบุคลากรครูที่ทางกรมสุขภาพจิตได้ร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทเพื่อให้มีเพื่อนช่วยสอดส่องดูผู้ที่เข้าข่ายเกิดภาวะซึมเศร้าและเข้าให้ความช่วยเหลือได้เพราะจริงๆผู้ที่มีภาวะซึมเศร้านั้นมีเพียงร้อยละหนึ่งที่จำเป็นต้องใช้ยาส่วนที่เหลือนั้นสามารถใช้การบำบัดได้กรมสุขภาพจิตดูแลเรื่องโรคซึมเศร้ามากว่า20ปีแต่เป็นไปได้ว่าความตระหนักรู้ของประชาชนในเรื่องนี้ยังไม่ดีพออาจต้องกระตุ้นขึ้นมาซึ่งต้องขอบคุณท่านส.ส.พรรคก้าวไกลที่ท่านเองก็เป็นหนึ่งในกรรมาธิการสาธารณสุขด้วยและเคยประวารณาตัวเองว่าอยากเป็นภาคีเครือข่ายด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะกรมสุขภาพจิตไม่สามารถใช้เพียงบุคลากรสาธารณสุขได้ต้องอาศัยภาคีเครือข่ายเป็นกำลังสำคัญซักแรงเป็กกี้พุ่งปุ้ยบุ๋มชมพู่พูดถึงปมดราม่าเบียร์เดอะวอยซ์แซกแรงเป็กกี้พุ่งปุ้ยบุ๋มชมพู่พูดถึงปมดราม่าเบียร์เดอะวอยซ์สอนบทเรียนระวังเรื่องผู้ชายเข้ามาจีบผู้ชายที่อยากได้เราจะมีคำพูดสวยหรูไม่มีใครไม่พูดถึงเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในแง่มุมต่างๆสำหรับดราม่านักร้องสาวเบียร์เดอะวอยซ์โดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงเองก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันสนั่นโซเชียลสนั่นรายการอย่างเช่นในรายการทัวร์มาลงขณะพิธีกรอ่านข่าวเบียร์เดอะวอยซ์คลิปเสียงที่เบียร์พูดว่าทำลงไปแล้วพี่ก็เอาเรื่องไปพูดแล้วต่อให้หนูจะสารต่อหรือไม่สารต่อก็มีค่าเท่ากันหรือเปล่าปุ้งปุ้ยพันธิพาบอกด้วยว่าจริงๆเบียร์ต้องชัดเจนกว่านี้ขณะที่เป็กกี้ศรีธัญญาลั่นใจเบียร์มันได้แต่ศีลธรรมเบียร์ไม่ได้นะจริงๆเบียร์เป็นคนน่ารักสวยเป็นคนโก้คนหนึ่งใจได้แล้วปรับปรุงอีกหน่อยเป็นกำลังใจให้ปุ้งปุ้ยก็ย้ำอีกว่าเบียร์ต้องชัดเจนกว่านี้ถ้าเราไม่ผิดเราต้องออกมายืนหยัดว่าอะไรถูกต้องอะไรไม่จริงอย่าออกมาแล้วไม่ได้อธิบายตัวเองมันจะทำให้แย่ด้านในเอนเตอร์เทนก็ถามความเห็นบุ๋มปนัดดาพิธีกรถึงกระแสดังกล่าว
โดยบุ๋มให้คำเตือนว่าชอบผู้ชายคนไหนมากแต่ถ้ารู้มีแฟนแล้วเลิกทันทีไม่จำเป็นต้องแย่งใครพร้อมเผยรอยแผลที่ยังคงอยู่ของตัวเองผู้ชายมากระชากหน้าบ้านจะให้ขึ้นรถเพราะเราบอกเลิกเขามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งจริงๆผู้ชายที่อยากได้เราจะมีคำพูดสวยหรูผมกำลังจะเลิกกับเขาเป็นเรื่องปกติเราเองต้องเห็นว่าเรายืนอยู่จุดไหนเราจะยอมเป็นเบี้ยล่างเป็นที่ครหาไหมยิ่งคนมีชื่อเสียงยิ่งต้องระวังขณะที่ชมพู่ก่อนบ่ายฝากว่าเชื่อเหมือนกันเรื่องการทำผิดศีลเรื่องผิดลูกผิดเมียมันฉุดดวงทำผิดข้อนี้ทำอะไรจะมีอุปสรรคปัญหาตลอดเวลาอย่าทำมีชีวิตคู่เดียวให้คนอิจฉาเก่งกว่าเยอะ